ระบาดเสียหลักพุ่งชนป้ายจราจรชนคันดินพลิกคว่ำหลายตลบสองสาวบาดเจ็บเล็กน้อยคาดหลับในชาวสวนเพื่อแรงดีกรีปริญญาโทคนต้นยางพาราปลูกกาแฟได้ผลผลิตทั้งเมล็ดกาแฟชาดอกกาแฟปภ.ตราเตือนประชาชนระวังปัญหาอัคคีภัยในช่วงนี้แนะนำเกษตรกรงดเผาในที่โล่งระบาดเสียหลักพุ่งชนป้ายจราจรชนคันดินพลิกคว่ำหลายตลบสองสาวบาดเจ็บเล็กน้อยคาดหลับในเวลา 2:30 นในวันที่23 มกราคม 2564สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำมีผู้บาดเจ็บ2รายและติดภายในบริเวณใกล้เคียงเนิน3ชั้นถนนสายตราดแหลมงอบตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดหลังรับแจ้งได้ประสานเจ้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือเขตอำเภอแหลมงอบและอำเภอเมืองตราดเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ตัดทางในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะอีซูซุหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน8550ตราดสภาพรถพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าโดยผู้บาดเจ็บรายแรกชื่อนางสาวสิริกัลยาสุวรรณรงค์ไม่ทราบอายุกระเด็นออกมาจากรถยนต์รู้สึกตัวดีมีแผลถลอกตามร่างกายและมีอาการจุกแน่นเจ้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมงอบขณะที่อีกรายชื่อนางสาวจารุวรรณทองล้วนอายุ26ปีติดอยู่ภายในรถยนต์ไม่สามารถนำตัวออกมาได้อาสาสมัครจึงได้ใช้เครื่องตัดทางเข้าช่วยเหลือโดยใช้เวลาไม่นานก็สามารถนำตัวนางสาวจารุวรรณออกมาจากรถได้สำเร็จเบื้องต้นมีแผลถลอกตามร่างกายมีอาการจุกแน่นก่อนที่รถกู้ชีพโรงพยาบาลแหลมงอบจะเคลื่อนตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจากนั้นร้อยตำรวจเอกสุกิจบึงจันทร์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ารถยนต์กระบะที่ประสบเหตุขับมาจากบ้านน้ำเชี่ยวมุ่งหน้าไปทางตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบแต่มาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักลงข้างทางพุ่งชนป้ายจราจร1ป้ายเสียหายก่อนที่จะชนคันดินลอยหมุนหลายตลบไปกว่า10เมตรส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากการหลับในส่วนใครเป็นคนขับนั้นยังไม่สามารถบอกได้ซึ่งจะรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บภายหลังอีกครั้งชาวสวนห้วยแร้งดีกรีปริญญาโทคนต้นยางพาราปลูกกาแฟได้ผลผลิตทั้งเมล็ดกาแฟชาดอกกาแฟที่ไร่กาแฟโรบัสต้าหมู่5บ้านปากพี่ตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดนางกาญจนาทิพย์มากอายุ44ปีดีกรีปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนายสัญญาหัดสดงคตสองสามีภรรยาชาวสวนได้ปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่จากสวนยางพาราบ้านไร่กาแฟเนื้อที่8ไร่เมื่อ5ปีที่แล้วปัจจุบันทั้ง2คนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเมล็ดกาแฟส่งขายทั้งในชุมชนและตลาดออนไลน์นางกาญจนาเปิดเผยเส้นทางการปลูกกาแฟมาจากสามีที่ชอบดื่มกาแฟเป็นส่วนตัวจึงได้ตัดสินใจทดลองปลูกกาแฟอาราบิก้าแค่200ต้นโดยคนต้นยางพาราออกในปีแรกปรากฏว่าล้มเหลวก่อนที่จะเปลี่ยนสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าและใช้เวลาเปลี่ยน3ปีต้นกาแฟก็ให้ผลผลิตเกินคาดก่อนที่จะขยายการปลูกต้นอีกแปลงโดยคนต้นยางออกทั้งหมดมาปลูกกาแฟจำนวน8ไร่มีต้นกาแฟราว 1,500 ต้นเมื่อผลผลิตจากเมล็ดกาแฟเป็นที่พอใจแล้วนางกาญจนาได้อ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการปลูกกาแฟในประเทศไทยและต้นกาแฟสามารถนำส่วนไหนมาแปรรูปสินค้าได้กระทั่งพบว่าดอกกาแฟสามารถนำมาแปรรูปทำเป็นเครื่องดื่มชาจึงเริ่มเก็บดอกกาแฟมาทดลองทำดูดีกว่าปล่อยให้ดอกกาแฟร่วงหรือแห้งไปตามกาลเวลาครั้งแรกที่ทดลองทำคือเก็บดอกกาแฟ
แล้วก็นำดอกกาแฟไปตากแดดให้แห้งสนิทจากนั้นนำมาชงปรากฏว่าใช้ไม่ได้จึงได้ลองวิธีใหม่เพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนคือการคั่วสดเตาถ่านใช้ไฟอ่อนคั่วประมาณ45นาทีให้ดอกชาแห้งสนิทแล้วนำมาชงปรากฏว่ารสชาติของน้ำชามีความหอมมีความนุ่มได้กลิ่นของดอกกาแฟอย่างไรก็ตามหากนำดอกกาแฟที่คั่วสดแล้วไปตากแดดให้แห้งสนิทแล้วนำมาชงรสชาติของน้ำชาดอกกาแฟก็จะเปลี่ยนไปอีกจะได้รสชาติของชาเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงกลิ่นของดอกกาแฟอยู่เช่นเดิมปัจจุบันนางกาญจนาได้ผลิตกาแฟและชาดอกกาแฟให้กับตลาดในพื้นที่และส่งขายตลาดตามออเดอร์สั่งซื้อทางออนไลน์รวมทั้งไปถึงขายกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวศึกษาดูงานของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลห้วยแร้งโดยจะมีนักท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมในการผลิตการคั่วกาแฟคือดอกกาแฟในช่วงนี้ยังไม่มีการระบาดของโรคโควิดสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟหรือชงกาแฟสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางกัญจนาทิพย์มากเบอร์โทรศัพท์0818355798หรือ Facebook กาญจนาทิพย์มากด้วยราคากาแฟสดปริมาณ250กรัมราคา140บาทส่วนชาดอกกาแฟปริมาณ30กรัมราคา120บาทรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น.16นาฬิกาและ18นาฬิกาปภ.ตราดเตือนประชาชนระวังปัญหาอัคคีภัยในช่วงนี้แนะนำเกษตรกรงดเผาในที่โล่งวันที่17มกราคม2564นายอวิรุธวรกิจไพศาลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าเนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งแล้งโอกาสที่จะเกิดปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดจึงขอเตือนให้ประชาชนระวังปัญหาอัคคีภัยโดยเฉพาะในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในกรณีที่ไม่อยู่บ้านควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ออกเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรนอกจากนี้ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่และควรใช้อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีมาตรฐานมอ.ก.นอกจากนี้ในส่วนของการจุดธูปเทียนบูชาพระหลังจากได้ไหว้พระเสร็จขอให้ดับให้เสร็จเรียบร้อยในส่วนของเกษตรกรในช่วงนี้ควรงดเผาเศษวัชพืชเนื่องจากการเผาเป็นการสร้างปัญหามลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากมีความจำเป็นที่จะต้องเผาควรสร้างแนวกันไฟไว้รอบๆเพื่อป้องกันปัญหาไฟลุกลามไปยังพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่รอบข้างโดยควรดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่มีการเผาเศษวัชพืชอย่างไรก็ตามภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนควรงดเผาในที่โล่งโดยใช้เศษวัสดุหรือเศษวัชพืชสามารถนำไปย่อยสลายทางชีวภาพได้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างเป็นอย่างดีทั้งนี้จังหวัดตราดได้มีมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันปัญหาดังกล่าวขึ้นโดยเตรียมความพร้อมทรัพยากรต่างๆในการระงับเหตุจากปัญหาอัคคีภัยมองเห็นก้อนหินก็นึกถึงคำว่าหินหนัก
กับหูหนักมีแมวด้วยแอบมองเราหินหนักกับหูหนักหินหนักลมพัดมาไม่ปลิวฉันใดคนที่หูหนักแน่นจิตใจก็ย่อมไม่ปลิวไปกับเสียงติฉินนินทาหรือว่าเสียงชื่นชมจนใจเหลืองหลงยังแอบดูเราอยู่นะท่านทั้งหลายเมื่อมองเห็นหินก็ทำให้นึกถึงว่าคนที่หูหนักแน่นหมายถึงคนที่ใจหนักแน่นเวลาได้ยินเสียงอะไรก็ตามทีจะชื่นชมจิตก็ตั้งมั่นนิ่งมั่นคงไม่เหลืองหลงไปเสียงติฉินนินทาก็ไม่ทำให้ใจเหลืองหลงไปไม่ทำให้ใจห่อเหี่ยวหดหู่ท้อแท้เศร้าซึมหินหนักลมพัดมาไม่ปลิวฉันใดหูที่หนักแน่นแล้วก็ย่อมที่จะมั่นคงมีจิตที่ซื่อตรงต่อธรรมชาติเสียงชมเสียงด่าก็ธรรมดาธรรมดายังแอบดูเราอยู่นะไม่เห็นซะแล้วหลับหรือเปล่าไม่รู้สาธุ